เกิดอะไรขึ้นล่าสุดโกกิพี่น้องคะล่าสุดนะคะโอ้โหฟาดหนักฟาดเดือดสำหรับเพจนะคือยายอัญชันก็คือแบบเป็นเพจที่แบบสร้างมาแบบในการโจมตีทางบอสบีในการโจมตีทางค่ายเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะก็คือเนี่ยออกมาโพสต์ว่างมือเศร้าพี่น้องคะคือฟาดเดือดมากฟาดแบบว่าบูลลี่เขาทำไมงงมากแล้วคือตั้งเพจขึ้นมาน่ะตั้งแบบว่าในการโจมตีฉ่ำเลยสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรนั่นเองค่ะล่าสุดนี้นะคะออกมาแชร์ออกมาพูดในเรื่องราวนี้ว่าเออทำไมโกกิทำไมบอสบิ๊กไม่ไปเกณฑ์ทหารงงในเรื่องราวนี้สุดๆพี่น้องคะเนี่ยวังเหมือนนี่แหละพี่น้องคะออกมาโพสนะคะยายอัญชันนักล่านักป่าพวกปากสมัจแจเป็นเพจค่ะออกมาโพสแบบว่ายังไงล่ะแบบมันไม่สมควรให้คุณจะมาทำอย่างนี้ให้เขานั่นเองเนี่ยบอกว่านายสราวุธบาลุนถ้ายังไม่ตัดจุดๆๆก็ไปเกณฑ์ทหารด้วยนะชวนพี่มึงไปด้วยอายุก็ย่าง25แต่ไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยพี่น้องพร้อมกับรูปโกกิตอนที่ชุดนักเรียนนั่นเองแล้วคือแบบใช้คำที่แบบอะไรเลยสุดๆสำหรับในการที่คุณออกมาโพสอย่างนี้บูลลี่ฉ่ำเลยแล้วแฟนคลับแต่ละคนบอกว่าแล้วทำไมต้องไปบูลลี่เขาไปทำอะไรให้คุณดักหนาจริงๆคือถามมากๆคือไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่แฟนคลับแต่ละคนบอกนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วทีนี้นะคะขออนุญาตเนาะจะมาเปิดคลิปนะคะเปิดเพจก่อนเพราะว่าทางโกกินะคะก็ได้แคปในเรื่องราวนี้เหมือนกันว่าฉันก็ไม่ยอมนะที่ฉันจะมาโดนบูลลี่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วฉันไม่ทำอะไรนั่นเองค่ะเนี่ยเป็นเพจเนาะโกกิเบอร์รี่ขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องคะเป็นทางเพจนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าเพิ่นก็ได้ไปตอบกราฟนั่นแหละในเรื่องเล่านี่ว่าบ่ยอมในที่ว่าคุณมาด่าฉันแบบนี้พี่น้องคะสักครู่นะคะขออนุญาตหาก่อนนี่ค่ะพี่น้องทางโกกิเบอร์รี่ได้ออกมาแชร์ค่ะบอกว่าฉันผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วค่ะและมีเอกสารด้วยระวังไว้นะฉันจะฟ้องเธอมันจะตามตัวเธอไม่ยากหรอกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ให้ได้ฉันไม่ยอมค่ะยายอัญชันระวังตัวไว้ด้วยนี่แหละค่ะพี่น้องคะพร้อมกับไลฟ์สดเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดคลิปให้ฟังกันสำหรับโอ้โหฟาดนักฟาดเดือดถึงอีอัญชันก็คือยายอัญชันท่านนี้นั่นเองพี่น้องคะแล้วแฟนคลับแต่ละคนเรียกว่าอีเนี่ยอีอัญชันยายอัญชันแล้วคือแบบคุณเป็นใครทำไมไม่เปิดหน้าออกมาเลยทำไมมาโจมตีเขาแล้วแบบทำตัวลึกลับขนาดนี้นั่นเองค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ฟังสำหรับในช่วงวินาทีที่ทางโกกิเนาะคือฟาดหนักก็คือแบบโอ้ยพี่น้องคะสะใจเป็นอย่างมากเลยสำหรับแฟนคลับที่ต่างรอคอยหรือว่าต่างอยากให้ออกมาพูดในเรื่องราวนี้นั่นเองอะพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะพี่น้องคะรู้นะว่ามัน FC ฝั่งไหนอะไรยังไงน่ะอย่ามาตอแหลค่ะหยุดค่ะตอนนี้กำลังโทรหาอีกี้กับยี่ข่าวแล้วโทรหาพี่หนุ่มกันชัยโทรหาทนายแล้วมึงเจอกูแล้วค่ะอีอัญชันแต่ว่าโกกิแน่นอนว่าโกกิจะถ้าโกกิเห็นหน้าอีเจ้าของเพจอัญชันนะแน่นอนจะไม่เอารูปมาโพสแขวนไม่เอารูปมาโพสแขวนไม่เอามาโพสแขวนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งแหละเรามีมารยาทแล้วเราก็มีศีลธรรมพอเนาะคือบางทีเราโดนเขาทำร้ายเอารูปเราไปโพสแขวนเราไม่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราชัวร์เมื่อไหร่จะไปเจอกันที่ชั้นศาลแต่ว่าเราจะไม่มาโพสแขวนแน่นอนแต่เธอจะกับฉันจะต้องได้เจอกันแน่นอนค่ะอีอัญชันรู้นะว่ามันเอฟซีฝั่งไหนอะไรยังไงน่ะมาดูคลิปสองพี่น้องคะโมโหมาพูดมาได้ยังไงว่าฉันไม่มีเกณฑ์ทหารฉันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องคนไทยเกิดมาเป็นผู้ชายอายุ21ปีต้องไปเกณฑ์ทหารฉันเกิดมาเป็นเพศชายฉันก็ไปเกณฑ์ทหารแต่ฉันจะเป็นผู้หญิงไงชายเป็นผู้หญิงฉันก็ไปทำนมฉันไปทำหน้าฉันไปทำจมูกฉันไปทำตาสองชั้นฉันไปฉีดหน้ามาฉันกินยาคุมฉันกินนิโซฉันกินทุกอย่างให้ฉันเกิดผู้หญิงฉันมีตรงไหนเกณฑ์ทหารฉันก็ไปเกณฑ์แล้วแต่ว่าฉันไม่ผ่านเพราะว่าฉันมีนมเขาไม่เอาพูดมาได้ยังไงว่าจะไม่มีเกณฑ์ทหารใช่ไหมโอ้โหแล้วแฟนคลับแต่ละคนคอมเมนต์กันเยอะมากว่าฟาดหนักจังเลยแล้วก็บอกว่าลั่นไปเจอกันที่ชั้นศาลนั่นเองก็คือไม่ยอมพร้อมกับเอาลูกผู้อื่นน่ะพี่น้องคะมาแขวนมาประจานเขาเสียใครจะยอมแล้วเขาเป็นบุคคลที่สาธารณะด้วยเป็นบุคคลที่แบบ
ฉันเป็นบุคคลสาธารณะคนนึงอ่ะฉันก็ไม่ยอมแหละในเรื่องราวนี้เพราะคุณน่ะเอารูปฉันมาเอามาแขวนในเรื่องที่แบบว่าบอกฉันเสียหายเป็นอย่างมากเลยแล้วเจอกันพี่น้องคะเรามาลุ้นเรามารอดูกันว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครทำไมถึงออกมาโจมตีได้ขนาดนี้นั่นเองค่ะแล้วมาเปิดแฟนคลับมาเปิดคอมเมนต์จากแฟนคลับแต่ละคนว่าอย่างไรบ้างในเรื่องราวนี้อ๋อแล้วคนบอกโอ้ยหมากเมนกแล้วห้องแม่ซาใจครับเลิศมากน้องโกกิเนี่ยค่ะจัดมันให้หนักเลยมันอยากดังค่ะเอียนชันจัดหนักเลยค่ะจากโกจัดหนักเลยโกกิให้มันจือเนปากลายคักยายแอนชันพูดนะพี่น้องครับถ้ายายแอนชันอยู่เมืองนอกแต่มันไปถ้ายายแอนชันอยู่เมืองนอกแต่มันจะไปเที่ยวยุโรปเดือนหน้ายังไงต้องเจอกันรอสังเกตเอาอ๋อแล้วเลิศน้องโกกิอย่าไปอย่าเลิศน้องโกกิจะไปขยายเสียอ๋อแฟนคลับแต่ละคนเชียร์ค่ะพี่น้องค่ะว่าอย่ายอมนะสำหรับเรื่องราวนี้เราอย่าไปยอมเพราะว่าเราคือแบบเสียเปรียบเป็นอย่างมากในการที่โดนบูลลี่โดนว่าโดนโจมตีสารพัดอย่างนั่นเองค่ะโอ้โหจัดไปค่ะโกกิคนสวยอีอันอยู่ไทยเดอะสูบางคนก็งงว่าตรงโลกว่าอยู่ไทยหรืออยู่เมืองนอกอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันค่ะอย่าให้โกกิศูนย์พี่น้องค่ะจัดการมันค่ะแฟนคลับคอมเมนต์แบบร้อยทั้งร้อยเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจัดการไม่เข้าข้างเลยเพราะว่าคุณมาบูลลี่เขาขนาดนี้คุณมาแขวนรูปเขาขนาดนี้คือฉันไม่รับไม่ได้ขนาดฉันไม่ใช่ FC น้องโกกิฉันมาเห็นไม่ใช่ FC ของน้องโกกิฉันมาเห็นแต่ฉันยังรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยไม่โอเคเลยในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์จากคลิปที่2เนาะเนี่ยแม่นกกับโกกิคือแม่นกที่ถูกต้องแล้วคนกลับมาพูดนะโกกิไม่ตายไหมค่ะในเรื่องราวนี้นะคะแล้วใครจะไปยอมพี่น้องคะไปโดนเข้าด่าโดนเข้าบูลลี่เป็นห้องกับบ่ยอมเดี๋ยวห้องก็ต้องมาเว้าเอาเว้าบ่าในเรื่องเล่านี้นั่นเองค่ะฉันมักแม่ลูกคู่นี่ค่ะพูดนะแฟนคลับแต่ละคนแบบโอ้ใช่ค่ะไม่ต้องถึงภาษาอะไรหรอกค่ะแค่ใบจิตเวช3ครั้งหมอเซ็นให้ไปกลับมาผู้ชายแล้วเซ็นยังไม่ต้องการเป็นทหารแล้วค่ะพี่น้องฉันนึกว่าต้องเป็นผู้หญิงมาตลอดคือไม่เหมือนผู้หญิงเลยคือเหมือนผู้ชายเลยเหมือนผู้หญิงมากชอบโกกิพูดดีมีเหตุผลจำได้ว่าเคยรู้มาว่าน้องไปเกณฑ์ตามปกติคือไปเกณฑ์ทหารตามปกติแหละอย่าโมโหลูกเดี๋ยวความสวยลดก็คือนี่แหละไปปกติแต่ว่ายังไงอะแต่ว่ากับแบบก็คือแบบกับโกกิเนาะก็คือแบบกินนี่แหละกินเทคก็คือสำหรับสาวเพศ2เลยแหละพี่น้องคะก็คือกินเทคก็คืออยากสวยอยากงามแล้วไปกินอาหารก็คือไม่ผ่านในเรื่องของที่ว่าเนี่ยมีนมมีนั่นมีนี่นะไปทำอะไรมานะก็คือไม่ผ่านแล้วการเป็นอาหารน่ะเขาเอาชายแท้เอาแบบคนแบบโอ้โหเป็นแบบไม่ว่าจะชายแท้หรือพี่น้องคะสาว2ก็มีแหละแต่ว่าเป็นบุคคลที่ร่างกายคือแบบครบครันเนาะก็คือหน้าอึกส่วนสูงหรือว่ารูปร่างว่ามีสุขภาพที่ว่าดีประมาณเนี้ยก็คือเพิ่นก็เอาไปเป็นอาหารแล้วแต่ว่าถ้าแบบในเรื่องราวที่ว่าเดี๋ยวถ้าคุณไปแปลงเพศมาแล้วไปเสริมแล้วมีหน้าอกขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นอาหารได้อันนี้คืออยากจะให้รู้นะคะในเรื่องนี้แล้วก็ในที่สุดทางโกกินะคะก็ต้องรอดูว่าจะฟ้องจะว่ายังไงไปตามกฎหมายยังไงก็ต้องรอลุ้นรอดูกันในวันหน้าค่ะพี่น้องคะเชื่อว่าทางโกกิคือไม่ยอมแน่สำหรับเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลาเพียงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องคะสำหรับข่าวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ